โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้เราอยู่กันในพอร์ตพันเหรียญอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดคลิปย้อนหลังนะครับที่ผมเทรดไปแล้วให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับซึ่งตอนผมเทรดเนี่ยด้วยความที่กราฟวันนี้มันค่อนข้างเหวี่ยงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามไลฟ์เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับที่ผมเทรดนะเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับว่ากราฟมันยากจริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะก็เลยตอนที่ผมเทรดเมื่อกี้นะครับผมอัดคลิปเอาไว้เฉยๆแต่ว่าไม่ได้อธิบายอะไรนะครับเพราะว่าอยากจะตั้งใจกับมันจริงๆเนาะเพราะว่ากราฟมันยากมากนะครับอยากจะใช้สมาธิอะไรหน่อยก็สรุปนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาค่อนข้างดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นะครับว่าแต่ละออเดอร์ผมเทรดยังไงนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ในการเทรดของผมในวันนี้เป็นยังไงนะครับทำกำไรได้เท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดไปกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันประมาณนี้นะครับโอเคก็ก่อนอื่นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมก่อนนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปของผมใน EP ต่อๆไปก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปการเทรดของผมในวันนี้กันเลยครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ากราฟวันนี้ยากมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนได้ดูไลฟ์เมื่อตอนที่ประมาณ6โมงเย็นที่ผ่านมาเนาะเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับว่ากราฟมันยากจริงๆนะครับยากชนิดที่แบบว่าไม่ปวดหัวข้างในก็ปวดหัวข้างนึงแน่ๆตอนที่เทรดเสร็จแล้วมันจะประมาณนั้นแน่นอนนะครับคือมันเทรดคือกราฟมันยากมากมันยากแบบยากสุดๆเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากราฟมันยากมากนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในวันที่กราฟยากแบบนี้ผมรับมือกับมันยังไงนะครับแล้วก็การเทรดของผมในวันนี้สรุปแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับโอเคเดี๋ยวสลับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะฮะใช่เป็นยังไงนะครับโอเคสำหรับตอนนี้เราอยู่กันในหน้าคลิปวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะให้เพื่อนๆสังเกตตรงที่เวลาที่มุมซ้ายบนตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับในคลิปนี้ตอนที่ผมเริ่มเทรดนะครับเวลาจะอยู่ที่ประมาณ5 ทุ่ม 7 นาทีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนที่ผมเทรดเสร็จแล้วผมใช้เวลาทั้งหมดไปกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูที่ออเดอร์ที่1กันเลยครับโอเคเดี๋ยวช่วงแรกเนี้ยผมจะเปิดกราฟหาไปเรื่อยๆอยู่นะครับยังไม่ได้แบบว่าเทรดอะไรยังไงนะนี่นะครับเพื่อนๆจะดูไม่ใช่เพื่อนๆจะดูเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับกราฟส่วนใหญ่นะช่วงนี้นะครับจะเทรดยากมากเลยนะเห็นไหมมีการเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาคืออาจจะเงี้ยหลายๆคนอาจจะบอกว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์นี่พี่มาร์คน้องมาร์คถ้าสมมุติเราจะเทรดเนี่ยมันก็พอเทรดได้ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นว่ากราฟนี้เป็นเทรนด์เทรดได้เนี่ยใช่คุณมองถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เชิงว่าจะเทรดได้ 100% ใช้คำนี้แล้วกันนะครับด้วยความที่ถ้าเราสังเกตดีๆเนาะมันก็ยังมีความเหวี่ยงอยู่แฝงอยู่ข้างในชัดเจนเลยเห็นไหมครับความเหวี่ยงของกราฟเนาะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเขาออเดอร์พลาดนิดนึงก็หมายถึงความพ่ายแพ้หรือว่าชัยชนะในออเดอร์นั้นๆเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมน่าจะเข้าออเดอร์แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเข้าออเดอร์ในกราฟนี้แหละโอเคเข้าไปแล้วนะครับโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่1ในการเทรดของผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนี้นิดนึงนะครับปัจจัยที่1นะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงในกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเหตุผลแรกก็คือกราฟในภาพรวมใหญ่ณตอนนี้นะครับเขาวิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งถึงแม้มันจะมีความเหวี่ยงแฝงอยู่ข้างในนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมองว่ากราฟนี้วิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับทุกคนมองถูกต้องแล้วนะครับถึงแม้ในภาพรวมเล็กเนาะกราฟจะยังมีความเหวี่ยงอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในภาพรวมใหญ่เนี่ยเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับก็หลังจากนี้ก็อาจจะผลักกราฟที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้กลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือปัจจัยที่1นะครับก็คือกราฟวิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนี้เลยนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือปัจจัยที่1นะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยที่2กันต่อเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเห็นไหมฮะกราฟในภาพรวมใหญ่ชัดเจนเลยเนาะว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนะครับก็หลังจากนี้แรงขายที่มีมากนี้ก็อาจจะมาผลักกราฟที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้กลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2นะครับส
ำหรับปัจจัยที่2นะครับก็คือกราฟในช่วงปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าในภาพรวมนะตรงนี้เนาะเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงที่จะต้องกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็คือปัจจัยที่2นะฮะที่ผมเลือกเทรดในออเดอร์ที่1นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3ปัจจัยสุดท้ายนะฮะที่ผมเลือกเทรดในออเดอร์นี้นะครับก็คือเส้นสโตคาสติกนะครับมาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะครับเป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากจริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้ที่กลับตัวขึ้นมาได้สูงมากพอสมควรนี้ก็อาจจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีมากนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับก็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายอยู่มากกราฟหลังจากนี้ที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้อาจจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีอยู่มากนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับโอเคก็นี่นะครับจะเห็นว่าแรงขายผักกราฟลงมาชัดเจนเลยเนาะนี่นะครับอุ้ยแรงซื้อก็เยอะนะฮะแรงขายก็แยะนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแรงซื้อเนี่ยก็พยายามผลักกราฟขึ้นใช่ไหมครับแต่แรงขายก็พยายามจะกดกราฟลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับด้วยความที่แรงขายมันมีมากกว่าเนาะถึงแม้แรงซื้อผลักขึ้นมาจะผลักขึ้นมาแรงแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยความที่แรงขายมีมากกว่าแรงขายก็จะพยายามกดให้กราฟวิ่งลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับโอเคนะครับคิดว่าออเดอร์นี้ไม่น่าพลาดอะไรนะครับมาเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับในออเดอร์ที่1นี้นะฮะอุ้ยอุ้ยออเดอร์ที่1ชนะนะฮะโอเคนะครับสำหรับออเดอร์ที่1ผมเลือกเทรดไปที่500เหรียญนะครับก็ ROI อยู่ที่ 80% นะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์กำไรอยู่ที่ 80% นะครับก็ชนะส่งผลให้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่400เหรียญนั่นเองนะครับจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญก็ตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น 1,400 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าผมทำกำไรมาได้400เหรียญจากการชนะในออเดอร์ที่1นี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะฮะนี่นะครับซึ่งในออเดอร์ที่1เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าการวิเคราะห์ของผมเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเทคนิคสโตคาสติกธรรมดาเลยเห็นไหมครับแต่ว่ามันจะอาศัยประสบการณ์ค่อนข้างมากกว่านะครับจะเห็นว่าปกติถ้าเกิดว่ากราฟในภาพรวมแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูก่อนนะเนี่ยปกติกราฟในภาพรวมแบบเนี้ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเทรดกันใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างมีความเหวี่ยงเห็นได้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับซึ่งมันแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าถ้ามันมีความเหวี่ยงอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เนี่ยเราเทรดไปแล้วก็อาจจะแพ้เมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองถูกต้องไหมครับนั่นแหละส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยเทรดกันใช่ไหมครับซึ่งออเดอร์นี้เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าผมตัดสินใจที่จะเลือกเทรดนะครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือมาจากประสบการณ์เลยนั่นเองนะครับที่ได้เจอกราฟแบบนี้มาเนาะที่มันมีความเหวี่ยงค่อนข้างสูงแบบเนี้ยได้เจอมาเยอะนั่นเองนะครับก็เลยทำให้รู้ว่าควรรับมือกับมันยังไงนั่นเองนะครับตามนี้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับออเดอร์ที่1ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับคีย์สำคัญข้อที่1นี้นะครับหรือว่าเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในออเดอร์ที่1นี้นะครับที่ผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆเห็นกราฟมันเหวี่ยงแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าในภาพรวมใหญ่เนี่ยเขายังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้อยู่เนี่ยเราสามารถนับว่านี่คือเทรนขาลงได้นะครับเราสามารถนับได้นะเพราะว่าเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยแรงขายมีมากกว่าแรงซื้อจริงๆนะครับแล้วแรงขายมันมีมากในตลาดจริงๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เป็นเทรนขาลงได้นะครับสามารถที่จะเอามาโฟลโล่เทรนได้นะครับหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอกราฟเหวี่ยงเนาะเราเห็นชัดเจนว่ากราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนก็แปลว่ากราฟณตรงนั้นนะครับก็เรานับว่าเป็นเทรนขาขึ้นก็ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเหวี่ยงแต่ว่าแรงซื้อเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่ามีมากในตลาดจริงๆนะครับก็สามารถที่จะเอาไว้ใช้เทรด follow trend ได้นั่นเองตามนี้นะครับอันนี้ก็คือทิปเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่จะแชร์ให้ในออเดอร์ที่1นี้นั่นเองนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยนะครับมาดูกันว่าออเดอร์ที่2จะเป็นยังไงนะครับจะทำกำไรได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมลบนี่ก่อนโอเคไปต่อกันในออเดอร์ที่2เลยนะครับตอนนี้ออเดอร์แรกผ่านไปแล้วนะครับอุ้ยอันนี้ผมเปิดเพลงฟังอันนี้ผมเปิดเพลงฟังไปด้วยนะครับระหว่างเทรดมันจะได้รีแลกซ์นะครับรีแลกซ์โอเคเปิดเพลงนานจังเลยเจ้ามาร์คโอเคนะครับมาลุยต่ออะไรเนี่ยจะรีแลกซ์มากนะครับคือตอนผมเทรดเดี๋ยวผมจะค่อนข้างรีแลกซ์ตัวเองมากๆนะครับไม่อย่างนั้นแบบถ้าเครียดเกินไปเดี๋ยวผลงานมันจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควรนะครับถ้ามัวแต่แบบเครียดเกินไปนะ
คออเดอร์แรกผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้กำลังหาออเดอร์ที่สองอยู่นะครับการ์ดยากมากนะครับยากแบบยากที่สุดนะคือตอนเนี้ยถ้าเพื่อนๆไม่ค่อยเจอการ์ดเลยนะครับเหมือนผมเนี่ยพยายามเปิดดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่เจอการ์ดที่มันใช้เทรดได้เท่าไหร่นะแบบเปิดเจอแต่การ์ดยากๆเนี่ยพยายามเปิดไปเรื่อยๆนะครับเปิดหาไปเรื่อยๆนะครับดูว่าการ์ดในช่วงนั้นเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่พอเทรดได้นะครับแล้วเราก็ลองคำนวณดูนะครับว่าถ้าเราเข้าไปเทรดเนี่ยโอกาสชนะหรือโอกาสแพ้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับตอนนี้ก็เรื่อยๆนะครับตอนนี้โอเคครับยังไม่เข้าออเดอร์นะครับลองให้เส้นสโตคาสติกตัดลงอยู่นะครับตอนนี้ภาพรวมใหญ่เนี่ยค่อนข้างครบตามเงื่อนไขแล้วแค่รอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงอย่างเดียวนะครับตอนนี้เงื่อนไขเดียวที่รอก็คือรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงอย่างเดียวนะครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกยังไม่ตัดลงเลยนะครับเดี๋ยวรอกันสักนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ตัดลงแล้วนะครับตัดลงตอนการ์ดแท่งนี้พอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจบการ์ดแท่งนี้จบการ์ดแท่งนี้นะครับเส้นสโตคาสติกจะตัดลงอยู่ไหมนะครับถ้าตัดลงอยู่ก็แท่งหน้าผมจะเทรดลงนะครับตัดลงนะครับโอเคตัดลงเนาะโอเคผมสลับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้นะครับก็คือเราจะเห็นนะครับว่าการ์ดปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเทรนขาลงไม่ค่อยได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวให้ทุกคนดูตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้เห็นไหมเรียกว่าเทรนขาลงไม่ค่อยได้เลยเห็นไหมครับเพราะว่าภาพรวมตรงนี้เหมือนจะเป็นไซด์เวย์ซะมากกว่าถูกต้องไหมครับถึงตรงนี้เนี่ยถึงการ์ดตรงนี้เนี่ยจะวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตการ์ดตรงนี้ดีๆนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มันคือไซด์เวย์ดีๆเลยเห็นไหมครับซึ่งอันนี้ผมจะแชร์ความรู้ให้ทุกคนอย่างนึงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดก่อนหน้านะครับเราเห็นชัดเจนว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าการ์ดที่วิ่งอยู่ในไซด์เวย์ตรงนี้นะครับค่อยๆลดระดับของไฮต่ำลงเรื่อยๆนะครับแปลว่าไซด์เวย์ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะโดนแรงขายจากภาพรวมใหญ่ตรงนี้เนี่ยคอยกดลงเรื่อยๆอยู่นั่นเองนะครับแปลว่าในไซด์เวย์ปัจจุบันตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีแรงขายอยู่มากกว่าแรงซื้อนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไว้ใช้เทรดลงหรือว่า follow trend โดยการเทรดลงตามได้นะครับโอเคตามนี้นะซึ่งนี่นะครับเราจะเห็นว่าไฮแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วไฮที่2ก็อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็นี่คือไฮที่3นะครับแล้วก็ไฮที่4อยู่ตรงนี้แล้วก็นี่คือไฮที่5ใช่ไหมครับแล้วก็นี่เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนี่ก็เหมือนจะเป็นไฮที่6เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับไฮเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับ1 2 3 4 5แล้วก็6เห็นไหมฮะเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไฮเนี่ยมันมีจุดที่มันลดระดับต่ำลงมาต่ำกว่าเพื่อนน่ะอยู่2จุดเลยเห็นไหมครับซึ่งจุดอื่นเนี่ยมันจะค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่2จุดเนี้ยที่มันลงมาต่ำกว่าเพื่อนเห็นไหมครับแบบนี้มันชัดเจนแล้วนะครับว่าแรงขายในตลาดเนี่ยมีมากกว่านะครับมีมากกว่าแรงซื้อนะเลยทำให้สภาพกราฟที่อยู่ในไซด์เวย์เนี่ยมันลดระดับของไฮต่ำลงอย่างที่เห็นได้ชัดเจนแบบนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะณช่วงนี้นะครับที่ไฮมันลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมฮะตรงนี้เนาะซึ่งมันเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมีแรงขายเข้ามามากจริงๆนะครับแรงขายจากภาพรวมใหญ่ตรงนี้นะถึงขั้นที่กราฟที่เป็นไซด์เวย์ตรงนี้นะครับก็ยังโดนแรงขายกดลงอยู่ได้อย่างเห็นได้ชัดเจนจาก2จุดนี้เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าแรงขายมีมากกว่าจริงๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าเราจะ follow trend ก็ยังคงใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าเราเห็นชัดเจนว่าแรงขายมันมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับผมก็เลยมองว่าไซด์เวย์ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีแรงขายมากกว่านะครับกราฟปัจจุบันที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้อีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลาต้องกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็ส่งแรงขายกดกราฟให้พยายามวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่1 นะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับสรุปง่ายๆนะฮะก็คือในภาพรวมใหญ่เนี่ยเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับแล้วพอมาถึงช่วงราคาปัจจุบันเขาพักราคาเป็นไซด์เวย์อย่างเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมครับแต่ว่าในไซด์เวย์เนี่ยก็ยังเห็นชัดเจนอีกนะครับว่าแรงขายจากในภาพรวมใหญ่เนี่ยก็ยังเข้ามากดได้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายในตลาดมีมากจริงๆนะครับก็ถ้าเกิดว่ากราฟที่อยู่ในไซด์เวย์นี้เนี่ยกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วก็อีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงได้แล้วนะครับและแน่นอนแรงขายที่มีในภาพรวมใหญ่ก็อาจจะมาช่วยผลักให้กราฟเนี่ยกลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่1 นะครับที่ผมใช้ในการเทรดในออเดอร์ที่2นี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยที่2กันนะครับโอเคเดี๋ยวรอกราฟสักแป๊บหนึ่งนะฮะในคลิปผมกำลังจะซูมเข้ามานะครับนี่นะฮะ
นี่คือปัจจัยที่2ที่ผมใช้ในการเทรดนะครับก็คือเราจะเห็นนะฮะว่าในภาพรวมณตอนนี้เนาะของกรอบเล็กๆตรงนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมามากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงนะครับตามโครงสร้างพื้นฐานของไซด์เวย์ได้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะครับอันนี้เนาะอันนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟนะช่วงนี้เนี่ยเขามีกรอบไซด์เวย์เห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับก็คือกรอบตรงนี้ครับเห็นไหมซึ่งกราฟเนี่ยวิ่งลงมาชนกรอบล่างของไซด์เวย์นะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็กลับตัวขึ้นมาใกล้จะถึงกรอบบนของไซด์เวย์แล้วเห็นไหมครับการที่เขากลับตัวขึ้นมาใกล้ถึงกรอบบนของไซด์เวย์แปลว่าแรงขายที่อยู่ตรงกรอบบนของไซด์เวย์ก็อาจจะถึงเวลาผลักกราฟหลังจากนี้ให้กลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแรงขายที่ดักรออยู่ตรงกรอบบนของไซด์เวย์นะครับแล้วก็ในภาพรวมใหญ่อย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าด้วยความที่แรงขายในภาพรวมใหญ่มีอยู่มากนะครับแรงขายจากภาพรวมใหญ่ก็น่าจะมาช่วยเสริมให้แรงขายที่ดักรออยู่ตรงกรอบบนของไซด์เวย์นี้ยิ่งมีมากขึ้นไปอีกและช่วยให้ส่งกราฟที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้แล้วให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับหรือส่งผลให้เกิดการกลับตัวลงได้มากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับด้วยเหตุผลตามนี้แปลว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะใกล้ถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามโครงสร้างพื้นฐานของไซด์เวย์ได้แล้วนั่นเองนะครับคือตรงนี้เนี่ยเขากลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะฮะแล้วด้วยความที่แรงขายในตลาดมีมากแรงขายในตลาดณตอนนี้ก็น่าจะใกล้ผักกราฟให้กลับตัววิ่งลงตามโครงสร้างพื้นฐานของไซด์เวย์ได้แล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือปัจจัยที่2นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วก็ปัจจัยที่3นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยพร้อมๆกับตอนที่กราฟวิ่งเลยนะครับก็คือเส้นสโตคาสติกมาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะครับเป็นอีก1ปัจจัยคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะเริ่มโดนแรงขายผลักให้วิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับตามนี้นะครับก็ด้วยผลตามนี้เนาะทุกปัจจัยเลยนะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันค่อนข้างมากกราฟปัจจุบันที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ควรถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับสำหรับในออเดอร์ที่2นี้นะฮะโอเคไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะครับก็กราฟกลับตัวลงตามที่วิเคราะห์เลยนะครับสำหรับในออเดอร์ที่2นี้นะครับเป็นไปอย่างที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแรงขายมีมากในตลาดจริงๆเห็นไหมครับผักกราฟลงมาเป็นแท่งแดงที่แบบเป็นแดงแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนาะก็ปิดเป็นลักษณะของมันเหมือนเป็นแฮมเมอร์แต่มันอันเล็กนะครับมันอันเล็กนะไม่รู้ว่าเรียกเป็นอะไรดีนะครับก็ผมเรียกว่าเป็นแฮมเมอร์อันเล็กแล้วกันนะครับแล้วก็พอผ่านจากแฮมเมอร์อันเล็กนี่มานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟแท่งถัดมาก็ปิดเป็นแท่งแดงใหญ่อีกแล้วนะครับมันเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าแรงขายที่มีมากในตลาดน่าจะมาผลักกราฟในช่วงนี้ให้กลับตัวลงได้แล้วเนี่ยสรุปแรงขายในตลาดมีมากจริงๆแล้วก็มาผลักกราฟในช่วงนี้ให้กลับตัวลงได้แล้วจริงๆเห็นไหมครับก็กราฟกลับตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ส่งผลให้ออเดอร์ที่2ของผมนี้ชนะไปนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง2ออเดอร์ในคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทั้ง2ออเดอร์นะครับทั้ง2ออเดอร์เนี่ยวิเคราะห์ตามเทคนิคสโตคาสติกค่า533ที่ผมได้สอนเพื่อนๆไปในคลิปในช่อง YouTube ของผมเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคนี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับมันเป็นเทคนิคที่เข้าใจง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคพื้นฐานนะฮะใครที่ยังไม่มีพื้นฐานก็สามารถมาปรับพื้นฐานโดยการฝึกใช้เทคนิคนี้ได้นะครับตามนี้นะฮะโอเคนะครับนี่เลยนะฮะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยทั้ง2ออเดอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดในการเทรดไปทั้งหมดกี่นาทีกันนะครับนับเป็นนาทีแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราดูเวลาจริงๆนะครับดูนะฮะตรงนี้นะผมเริ่มเทรดตอนเวลา 5:07 นาทีนะครับตอนนี้เวลาผ่านมา 5:11 นาทีจะ12นาทีแล้วนะครับดูดีเห็นไหมฮะตีเป็น12นาทีเลยแล้วกันนะครับเท่ากับว่าผมใช้เวลาในการเทรดในคลิปนี้ไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ5นาทีนั่นเองนะครับจาก 5:07 นาทีมา 5:12 นาทีนะครับใช้เวลาไป5นาทีในการเทรดทั้งหมด2ออเดอร์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ทั้ง2ออเดอร์นี้เนี่ยก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่800เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอีก1วันนะครับอันนี้ก็เป็นการเรคคอร์ดเนาะซึ่งในเรคคอร์ดอันเนี้ยผมยังไม่ได้เรคคอร์ดนะครับเดี๋ยวจะมาเรคคอร์ดให้ทุกคนดูนะโอเคตั้งใจว่าจะมาเรคคอร์ดพร้อมกันนะครับเพื่อที่จะได้ดูพร้อมกันนะครับนี่เลยเนาะก็
เหตุจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้ง2ออเดอร์นะครับก็ชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่800เหรียญนะครับตามเป้าหมายในวันนี้ได้สำเร็จนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับจากการเทรดทั้งหมด2ออเดอร์นะครับกราฟก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์ทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับวิเคราะห์ว่าแรงต่างๆจะเข้ามามีผลกับกราฟนะฮะก็สรุปแรงต่างๆเข้ามามีผลกับกราฟจริงๆนะครับก็ผลักกราฟให้เป็นไปตามที่วิเคราะห์เลยนะครับตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะก็คือทั้ง2ออเดอร์ของผมในคลิปนี้นะครับผ่านไปได้ดีอีก1วันนะครับสำหรับ Day Trade ในวันนี้นะฮะโอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในวันนี้นะครับคิดว่าทั้ง2ออเดอร์ในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับและหวังว่าเกร็ดความรู้ที่ผมแชร์ให้ในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับตามนี้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจเกี่ยวกับตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ถามผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามให้นะครับผมมั่นใจว่าที่ผมพูดไปเนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่เคลียร์บางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจในบางจุดนะครับอาจจะมีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบเพื่อนๆทุกคอมเมนต์เลยนะครับตามนี้นะอาจจะตอบช้านิดนึงนะครับเพราะว่าช่องผมไม่มีแอดมินนะฮะคือช่อง YouTube เนี่ยผมดูแลเองหมดนะครับยกเว้นในเพจนะครับในเพจจะมีแอดมินตอบอยู่นะถ้าอยากได้คำตอบแบบรวดเร็วทันใจเลยนะครับทักมาถามในเพจก็ได้นะครับเพจมาร์คณราธิปนะครับเพจเดียวกันเพจชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube เลยนะครับนี่เลยนะครับมาร์คณราธิปเหมือนกันเลยนะครับตามนี้นะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลงานของผมในคลิปนี้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้สาระดูแล้วได้ความรู้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve